สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้เครื่องแฮนด์เฮลเครื่องตรวจจับโลหะครับผมเครื่องตัวนี้นะครับเครื่องแฮนด์เฮลแค่ใช้ถ่าน2ก้อนนะครับก็จะสามารถใช้งานได้เลยเครื่องตัวนี้นะครับเป็นการตรวจจับโลหะชนิดพิเศษชนิดธรรมดาหรือเข็มกัดเล็กๆก็สามารถตรวจจับได้นะครับอย่างเราเดินผ่านเครื่องตรวจจับโลหะนี้มาเราไม่รู้ว่าใครซ่อนอะไรไว้ในรองเท้าหรือเปล่าหรือซ่อนไว้ในที่ลับเครื่องตรวจจับโลหะอาจจะไม่สามารถตรวจจับได้เครื่องตัวนี้ก็สามารถตรวจจับเพิ่มได้เดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันครับเห็นไหมครับเครื่องตรวจจับจะตรวจจับนาฬิกาได้แต่เราไม่รู้ว่าเขาซ่อนอะไรไว้อีกเราจะใช้เครื่องตรวจจับนี้เห็นไหมครับบนหัวมีอะไรเอ่ยไหนตากล้องหยิบผมดูหน่อยครับเห็นไหมครับแค่เหล็กชิ้นเล็กๆก็สามารถตรวจจับได้เหมือนกันแค่คุณมีเครื่องแฮนด์เฮลของเราเรามาดูหน้าที่ของปุ่มต่างๆกันครับตัวนี้จะเป็นตัวไฟแสดงสถานะการตรวจจับโลหะเวลาตรวจจับโลหะเจอไฟจะกระพริบปุ่ม M จะเป็นปุ่มตรวจจับความไวระดับปานกลางปุ่ม H จะเป็นปุ่มตรวจจับความไวระดับสูงปุ่ม L จะเป็นปุ่มความไวในการตรวจจับระดับต่ำปุ่มเป็นกระดิ่งเป็นปุ่มตั้งค่าให้เป็นเสียงเตือนหรือสั่นปุ่มตรงกลางเป็นปุ่มเปิดปิดจะแสดงโหมดการใช้3แบบโหมดผสมจะเป็นแฟตเดี่ยวโหมดตรวจจับแม่เหล็กจะเป็นแฟตคู่โหมดตรวจจับที่ไม่ใช่แม่เหล็กจะเป็นแฟต3ครั้งเป็นยังไงกันบ้างครับกับเครื่องแฮนด์เฮลขนาดเล็กของเราสามารถตรวจจับแม้กระทั่งวัตถุที่เป็นโลหะขนาดเล็กได้หากสนใจสินค้าสามารถติดต่อที่เบอร์โทรด้านล่างได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ